สวัสดีครับวันนี้มารู้จักกับคำขอมในภาษาไทยคือคำว่าพกากรองคำว่าพกากรองใครๆก็รู้ว่าเป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่งพักากรองเป็นไม้พุ่มยืนต้นหรือไม้พุ่มกึ่งเลื้อยในวง ak ak พ์กากรพืชพื้นเมืองในทวีปอเมริกาชนิดนี้ได้รับการนำเข้าไปปลูกเป็นไม้แต่งสวนในหลายประเทศและกลายเป็นพืชต่างถิ่นลุกรานในภูมิภาคเขตร้อน พากากรองมีทรงพุ่มทึบจากกิ่งก้านแต่ขแขนงจำนวนมากและใบที่ขึ้นดกหนาดอกเป็นดอกย่อยช่อกระจุกหลายสีจากอายุของดอกและการบานต่างเวลากันดอกเป็นทรงปากแตรมีกลิ่นฉุนขนตามลำต้นเมื่อถูกผิวหนังทำให้ขันถ้ารับประทานทำให้ปวดท้องอาเจียนกล้ามเนื้ออ่อนแรงหายใจขัดหมดสติชาวออรังอัสลีในรัฐเปรักประเทศมาเลเซีย นำใบไปต้มกับน้ำใช้ฉีดพ่นไล่แมลงผกากรองแยกออกมาได้สองคำคือคำว่าผกากับคำว่ากรองคำว่าผกามาจากภาษาของแปลว่าดอกไม้จะเป็นดอกอะไรก็เรียกว่าพกาทั้งหมดเช่นดอกกุหลาบดอกอัญชันดอกไฮเดรเยียดอกชวนชมและดอกไม้อื่นๆน,นำดอกไม้สวยๆมาให้ดูครับ ส่วนคำว่ากรองแปลว่าร้อยเป็นคำกริยาคำว่าพกกากรองแปลว่าร้อยดอกไม้คือเอาดอกไม้มาร้อยเป็นพวงพวงมาลัยก็เกิดจากการเอาดอกไม้มาร้อยเป็นพวงไทยเราเอามาเรียกว่าร้อยกรองเป็นคำซ้อนความหมายเดียวกันคือร้อยเรียงถ้อยคำเป็นร้อยแก้วและร้อยกรองร้อยกรองพบในไทยมีทั้งโครงฉัน กลอนส่วนในกัมพูชาปัจจุบันที่เรียกว่ากวีผมเห็นร้อยแก้วอย่างเดียวไม่เห็นว่ามีร้อยกรองถ้าใครเห็นว่ามีร้อยกรองในกัมพูชาก็ส่งลิงก์มาให้ดูด้วยครับไม่ต้องมาอ้างพระนางอินทรนเทวีชาย,ยาของพระเจ้าชัยวรมังที่เจ็ดแต่งชันไว้มากมายที่ปราสาทที่มานอากาศนะครับพระนางเปนธิดาข,ของพราหมพระนางเป็นชาวขอมไม่ใช่ชาวขเขมร คำว่าพกากับคำว่ากรองคำว่ากรองในที่นี้เป็นคำกริยาหมายถึงร้อยไม่ได้หมายถึงการแยกของละเอียดออกจากของหยาบคัดเอาแต่ส่วนละเอียดและเบอร์สุทดเช่นเครื่องกรองข่าวกรองข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้คำนามเช่นกำไลเช่นกรองเชิงคือกำไลเท้ากรองใดคือกำไลมือกรองสอคือสร้อยคอและกระชอ หรือคำที่มีความหมายอื่นๆเช่นการนับจำนวน100 2 0ร3 0 0 0นะครับหลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำของที่พูดกันมากว่า4 0 0 0ัปีผมเขียนคำว่าพกากรองด้วยอักษรขอมาให้ดูคำนี้แตกต่างจากการเขียนคำว่าพกากรองด้วยอักษรเขมรวันนี้เสนอภาษาขอในภาษาไทยนำมาเล่าให้ฟัง จะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ